โดยไม่คำนึงถึงว่าประชาชนเคยอยู่มาก่อนคือประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนก็อยู่มาตั้งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยชาวบ้านอยู่ในเขตป่าทั้งสิ้นพระเจ้าแผ่นดินได้อุทิศให้กับประชาชนที่ปกครองอยู่เป็นเจ้าของแต่พระองค์มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้โดยจ่ายค่าตอบแทนนี่พระบรมราชโองการเหล่านี้มีผลเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475เนี่ยพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์เป็นกฎหมายรายได้ของประเทศเกิดขึ้นบนที่ดินเพียง120ล้านไร่ส่วนที่ดิน200ล้านไร่เนี่ยเมื่อมีกฎหมายป่าไม้ออกใช้บังคับในปี2484แล้วเนี่ยให้อำนาจกรมป่าไม้ในการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตป่าไม้ให้อำนาจต่อมาเมื่อมีกฎหมายปฏิรูปที่ดินปี2518ก็ให้อำนาจออกประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้อำนาจส่วนราชการต่างๆในการที่ไปถือครองที่ดินนะครับปรากฏว่าส่วนราชการ8หน่วยนะครับไปยึดถือครองที่ดิน200ล้านไร่เนี่ยเป็นของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงว่าประชาชนเคยอยู่มาก่อนคือประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนก็อยู่มาตั้งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยชาวบ้านอยู่ในเขตป่าทั้งสิ้นเหมือนที่เกิดกับปู่คออี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นั่นแหละอยู่ในเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นทีนี้พวกที่อยู่อย่างนี้เนี่ยเขาได้สิทธิ์นะครับไม่ใช่ได้สิทธิ์โดยใครนึกเอาเองเป็นกฎหมายกฎหมายคืออำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยคือพระมหากษัตริย์แต่ก่อนมาเนี่ยเมื่อท่านจะขึ้นเสวยราชสมบัติเนี่ยท่านก็จะประกาศพระบรมราชโองการสองข้อข้อที่หนึ่งท่านจะประกาศว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายได้โปรดทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ทรงจำไว้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ดินอันถวายไว้เป็นเขตพัทธสีมาอุโบสถก็ดีที่ราษฎรได้กดล่างทางพงก็ดีให้เป็นสิทธิ์แก่มันแต่พระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิ์เอาคืนได้โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เพราะที่ใดก็ตามที่ราษฎรปกครองอยู่เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินได้อุทิศให้กับประชาชนที่ปกครองอยู่เป็นเจ้าของแต่พระองค์มีสิทธิ์ที่เอาคืนได้โดยจ่ายค่าตอบแทนนี่พระบรมราชโองการเหล่านี้มีผลเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475เนี่ยพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์เป็นกฎหมายวันที่ท่านยกที่ดินให้กับคนอยู่เนี่ยเป็นกฎหมายเพราะชาวบ้านจึงได้ที่อันนั้นอย่างวัดพระพุทธบาทเนี่ยเมื่อครั้งแผ่นดินในอยุธยาเนี่ยพระเจ้าทรงธรรมเสด็จไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทมีพระราชศรัทธาขึ้นก็ถวายที่ดินรอบพระพุทธบาทเนี่ยกี่โยชน์กี่โยชน์นะครับก็บอกถวายไว้ในพุทธศาสนาต่อมาเมื่อเวลานานไปนานไปเนี่ยก็มีคนเอาที่ดินที่ท่านถวายเนี่ยมาออกโฉนดต่อมาวัดโดยสำนักงานผมเนี่ยครับฟ้องเรียกคืนให้ว่าที่ดินเนี่ยพระเจ้าทรงทำมอบถวายไว้แก่วัดพระพุทธบาทแล้วเมื่อก็เป็นที่ของวัดใครจะโอนไว้ไม่ได้นอกจากออกกฎหมายเพราะจะไปออกโฉนดนี่ผิดกฎหมายให้เพิกถอนศาลก็เพิก